สวัสดีค่ะองค์ทาและยินดีต้อนรับสู่ Bookmas EP ที่5ค่ะในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะกำลังตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองในปีหน้าอยู่ว่าปีหน้าจะไปที่ไหนจะทำอะไรตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยอะไรของตัวเองบ้างหรือว่าจะลดละเลิกอะไรบ้างนะคะส่วนตัวเราเองนะคะก็จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกๆปีเลยแต่ว่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการอ่านส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยเราจะตั้งแค่จำนวนหนังสือที่เราจะอ่านเท่านั้นแต่ว่าเราจะไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดว่าเฮ้ยเราจะอยากจะอ่านแบบไหนบ้างอยากจะเพิ่มเนื้อหาอะไรให้กับการอ่านของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะตั้งแค่ว่าเฮ้ยอยากจะอ่านให้ได้หนังสือจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องคอนเทนต์สักเท่าไหร่ค่ะปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมาวางแผนการอ่านให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะอ่านให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นอยากจะตั้งโจทย์ที่มันท้าทายให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครกำลังมองหาเป้าหมายใหม่ๆในการอ่านให้กับตัวเองนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กลับไปคิดถึงเป้าหมายของตัวเองบ้างเนาะหรือถ้าเกิดใครวางเอาไว้แล้วหรือมีไอเดียอะไรยังไงก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเผื่อว่าเนาะจะได้เอามาแชร์กันเผื่อเป็นเรื่องอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ผ่านเข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยค่ะสำหรับเป้าหมายแรกของเรานะคะก็ยังคงเป็นจำนวนอยู่เรายังรู้สึกว่าการตั้งเป้าหมายโดยเป็นจำนวนเนี่ยมันกระตุ้นการอ่านของเราได้นะคะสำหรับจำนวนที่เราอยากจะอ่านจำนวนหนังสือที่อยากจะตั้งเป็นโกในปีนี้ก็คือจำนวน16เล่มค่ะเราอยากอ่านหนังสือให้ได้ครบ16เล่มซึ่งไอ้เลข16เนี่ยคือจริงๆเราตั้งมาแบบแทบจะทุกๆปีแล้วล่ะเพราะว่าเราชอบเลขนี้เป็นการส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเลขที่ไม่มากไปไม่น้อยไปด้วยค่ะก็เลยเหมือนกับว่ามันพอมันทำได้แล้วมันรู้สึกมีกำลังใจอะไรเงี้ยมันเป็นเป้าหมายที่ไม่รู้สิก็ท้าทายในแง่นึงนะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรแต่ในอีกแง่นึงเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าจำนวนหนังสือทั้ง16เล่มนะคะเราจะนับแค่หนังสือใหม่เท่านั้นหนังสือเล่มไหนที่เรากลับไปอ่านหนังสือเล่มไหนที่อาจจะอยากจะทบทวนความจำหรืออะไรเงี้ยคือเราจะไม่นับนะคือเราจะรับแค่หนังสือใหม่สำหรับเราที่อ่านเป็นครั้งแรกในปีนั้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับ16เล่มนี้สำหรับเป้าหมายที่2ของเราในการอ่านนะคะก็คือการอ่านหนังสือที่ออกใหม่ในปี2018ค่ะเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยจะทันเทรนด์หนังสือเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่ว่าหนังสือเล่มไหนออกปีนี้บ้างหนังสือเล่มไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะตกเทรนด์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยปีหน้าก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเริ่มตามเทรนด์บ้างอยากจะลองอ่านหนังสือที่เพิ่งออกใหม่แบบสดๆร้อนๆในปีนั้นบ้างจริงๆในปี2017นะคะเราก็ได้อ่านหนังสือที่เพิ่งออกใหม่อยู่บ้างเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากหนีการตามเทรนด์อะไรเงี้ยก็เลยตั้งให้เป็นเป้าหมายในปีหน้าด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างน้อยหนังสือ1เล่มที่เราอ่านจะต้องเป็นหนังสือที่ออกใหม่ในปี2018ค่ะสำหรับเป้าหมายที่3ของเรานะคะก็คือการอ่านหนังสือที่ต้นฉบับของเขาเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นค่ะเราตั้งเป้าหมายนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้อ่านหนังสือจากวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายมากยิ่งขึ้นเราโตมากับหนังสือญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของสองภาษานี้พอสมควรภาษาอังกฤษเองภาษาสเปนเองก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหนังสือที่เราอ่านค่อนข้างเยอะแล้วภายในช่วงปีที่ผ่านมาตอนเรียนอยู่หรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านหนังสือพวกภาษาอังกฤษที่ต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนค่อนข้างเยอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยอยากจะอ่านอาจจะเป็นแบบวัฒนธรรมที่แปลกไปเลยภาษาที่เขาแปลกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆปีนี้เนี่ยก็มีหนังสือของสวีเดนที่เราได้อ่านเรื่องชายชื่ออูเวก็รู้สึกประทับใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยปีหน้าเราก็อยากจะอ่านอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็เลยได้ตั้งเป้าหมายนี้ขึ้นมาค่ะว่าอย่างน้อย1เล่มเนี่ยต้องแบบตัวต้นฉบับของเขาคือไม่ได้หมายความว่าเราจะอ่านภาษานั้นๆ นะแต่ว่าอย่างน้อยคือต้นฉบับก่อนที่จะเอามาแปลเนี่ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยคือไม่ใช่ไทยไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่สเปนแล้วก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเป้าหมายที่4นะคะเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ตัวเองกลับไปอ่านหนังสือแบบว่า
เล่มสุดท้ายของซีรีส์นะคะเป้าหมายนั้นก็คืออ่านหนังสือเล่มสุดท้ายในซีรีส์ที่เราอ่านค้างไว้ค่ะตอนนี้เนี่ยหลักๆเท่าที่เราจำได้น่าจะมี2ซีรีส์ที่เราค้างเอาไว้แบบเหลือแค่ประมาณเล่มสุดท้ายเลยนะคะคือ The Luna Chronicle Series แล้วก็ Anna and the French Kiss ซึ่งตอนแรกเราตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะอ่านทั้ง2ซีรีส์ให้จบภายในปีนี้แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีหนังสือเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เลยไม่ได้อ่านแล้วก็ทิ้งมันค้างไว้ทั้งที่จริงๆมันใกล้จะจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปีหน้าเลยตั้งใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราต้องแบบพยายามปิดซีรีส์ให้ได้เลยค่ะอย่างน้อย1เล่มที่เราจะอ่านจะต้องเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในซีรีส์ที่เราเริ่มไว้ชาติที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้สำหรับปีหน้าค่ะเป้าหมายต่อไปของเรานะคะเราก็ตั้งใจที่จะอ่านหนังสือซึ่งฉากหลักของเขาเนี่ยเป็นในช่วงสงครามค่ะไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกจะเป็นสงครามกลางเมืองหรือสงครามอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่ค่อยจะได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับสงครามเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่อ่านเรารู้สึกว่าเราได้อะไรค่อนข้างเยอะเรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือคนนั้นมันค่อนข้างหดหู่อะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความหดหู่ที่เลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเชื่อว่าเราน่าจะได้อะไรค่อนข้างเยอะจากการอ่านจากยุคนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นยุคที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็เป็นยุคที่พยายามเลี่ยงจะไม่อ่านมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปีหน้าอย่างน้อย1เล่มของเรานะคะก็น่าจะเป็นหนังสือที่มีฉากในยุคของสงครามค่ะเป้าหมายที่6ของเรานะคะก็คือการอ่านหนังสือประเภทสัจจานิยมมหัศจรรย์หรือว่า Magical Realism อย่างน้อย1เล่มค่ะเรารู้สึกว่าหนังสือประเภทนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่แบบไม่รู้สิมันดูมีเวทมนต์อะไรสักอย่างมันมีความน่าดึงดูดแต่น่าแปลกที่ตัวเราเองไม่ค่อยได้อ่านถึงแม้ว่าวิทยานิพนธ์ของเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ตามแต่ว่าเอาจริงๆในแบบชีวิตจริงของเราไม่ค่อยได้อ่านแนวนี้สักเท่าไหร่ปีนี้มีโอกาสได้อ่านงานของมูราคามิแต่ว่าเล่มที่อ่านไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีแง่มุมของ magical realism อะไรเงี้ยค่ะปีหน้าเราเลยตั้งใจว่าเฮ้ยอยากจะลองทำความรู้จักกับหนังสือในประเภทนี้ให้มากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจยังดูลึกลับเราก็เลยแบบอยากจะลองอ่านดูค่ะก็เลยถือเป็นหนึ่งเป้าหมายของเราค่ะว่า1เล่มจะต้องเป็นจากหมวดสัจจนิยมมหัศจรรย์ค่ะสำหรับเป้าหมายที่7ของเรานะคะเนื่องจากว่าเราแพลนว่าเราจะอ่านหนังสืออยากจะเคลียร์ซีรีส์บางซีรีส์ให้มันจบไปเราก็เลยคิดว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะเริ่มซีรีส์เรื่องใหม่นะคะก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยเราจะอ่านเล่มแรกของซีรีส์ที่ตัวเองไม่เคยได้อ่านมาก่อนนะคะก็ถือเป็นเป้าหมายนึงคืออยากจะเริ่มซีรีส์ที่จริงๆอยากจะลองอ่านในปีนี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไปเป็นเป้าหมายหนึ่งในปีหน้าก็แล้วกันลองหาซีรีส์ดีๆที่สนใจจริงๆแล้วก็ลองแบบว่าทุ่มเทเวลาให้กับมันนะคะโดยเราก็คิดว่าบางทีไม่แน่เราอาจจะได้เจอซีรีส์ดีๆในปีหน้าก็ได้ก็เลยตั้งโจทย์นี้มาให้กับตัวเองค่ะและเป้าหมายที่8นะคะซึ่งถือเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราอันนี้เราตั้งขึ้นมาแบบมันจะได้ดูแบบมีรสชาติเท่านั้นเองจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอนเทนต์หรือว่าจำนวนหนังสือที่อ่านสักเท่าไหร่แต่ว่าตั้งเอาไว้แบบไว้หนุกๆอะไรเงี้ยโจทย์ของเราก็คือว่าเราจะอ่านหนังสือที่คนคนนึงเลือกให้เราค่ะซึ่งคนคนนั้นต้องไม่ใช่หนอนหนังสือเลยนะคือรอบตัวเรามีหลายๆคนที่เป็นหนอนหนังสือค่ะแต่ก็มีบางคนด้วยเหมือนกันที่ไม่ใช่หนอนหนังสือเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่เขาไม่อ่านหนังสือกันเวลาเขาเลือกหนังสือเนี่ยเขาจะพุ่งตัวไปเรื่องหนังสือแบบไหนหรือว่าหนังสือประเภทไหนหน้าปกแบบไหนที่มันจะแบบเหมือน attract เขาเลยเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะพาใครสักคนที่ไม่ใช่หนอนหนังสือไปร้านหนังสือกับเราแล้วก็ลองให้เขาเลือกหนังสือให้เราอ่านดูว่าเฮ้ยจะได้ออกมาแบบไหนแล้วเราก็ต้องอ่านเล่มนั้นให้จบด้วยนั่นถือเป็นโจทย์นึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ท้าทายดีเหมือนกันนะค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นเป้าหมายทั้ง8ประการของเรานะคะสำหรับแพลนการอ่านของเราในปี2018นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครมีเป้าหมายแล้วหรือว่ายังไม่มีเป้าหมายอะไรยังไงอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถทำได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายการอ่านของเราค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายชีวิตที่เราตั้งไว้ในปี2018ซึ่งก็อาจจะมาทำวิดีโอให้ดูอีกทีว่าเราแพลนเป้าหมายอะไรเอาไว้บ้างนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราตัดสินใจที่จะเลือกคำนึงค่ะซึ่งเป็นเหมือนธีมของปี2018แล้วก็ทุกๆเป้าหมายที่เราวางไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการอ่านหนังสือเป้าหมายนู่นนี่นั่นเป้าหมายการงานการเรียนทุกอย่างมันจะเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวเนื่องกับคำที่เราเลือกไว้เป็นธีมค่ะก็จริง
เดี๋ยวค่อยไปบอกละกันในวิดีโอนั้นถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำนะว่าเป้าหมายจริงๆแบบธีมของเราจริงๆคืออะไรนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจทุกคนสู้ต่อไปในปี2018เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงก็อาจจะเหลืออีกวิดีโอนึงนะคะที่เราจะมาอัปโหลดก่อนคริสต์มาสขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามวันนี้ไปแล้วค่ะอากาศดีมากวันนี้ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ